แก๊งปล่อยกู้นอกระบบเหิมขู่ขว้างระเบิดแทนปรวยนามบัตรผู้ประกอบการตลาดมาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายร้องสื่อหลังถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบขู่ขว้างระเบิดเมื่อวันที่14ตุลาคม2565เมื่อเวลา10นาฬิกาผู้ประกอบการตลาดมาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายได้ร้องสื่อหลังถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบขู่ขว้างระเบิดแทนนำบัตรที่นำไปปล่อยในตลาดสร้างความสุขระตกในตลาดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการตลาดมาร์เก็ตพบว่ามีเศษกระดาษเป็นนำบัตรกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณของตลาดซึ่งพนักงานกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดกันอยู่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดมาร์เก็ตได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อดูแลความเรียบร้อยในบริเวณตลาดถึงกับต้องสายหน้าหลังพบว่ามีเศษกระดาษเป็นนำบัตรหลายหลากสีของผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบกระจัดกระจายเต็มพื้นที่บริเวณตลาดจนจึงได้หยิบขึ้นมาแล้วโทรไปหาตามเบอร์ที่ระบุในนำบัตรนั้นพร้อมบอกว่าไม่ต้องเอานำบัตรของคุณมาปล่อยในตลาดมันทำให้สถานที่สกปรกเราขอให้คุณรับผิดชอบโดยมาเก็บเอานำบัตรของคุณไปเสียแต่ทางฝ่ายผู้ปล่อยเงินกู้กลับบอกว่าไม่มีพนักงานว่างไปเก็บและพูดอีกว่าวันหลังจะเอาระเบิดไปปล่อยแทนตนจึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยและหวั่นจะได้รับอันตรายจากแก๊งปล่อยเงินกู้นี้จึงได้ร้องมายังสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงไปถึงผู้รับผิดชอบในบ้านเมืองนี้และหลังจากนี้ตนจะได้เข้าไปแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามหาตัวแก๊งปล่อยเงินกู้รายนี้อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการและชาวบ้านที่ทนเห็นพฤติกรรมแก๊งปล่อยกู้นอกระบบสร้างความรำคาญสร้างความสกปรกให้บ้านเมืองและผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนจึงวอนฝากมายังผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและผู้ที่รับผิดชอบช่วยดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้และขอให้ดำเนินการจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไปด้วยกิติทัศน์สุริมาศูนย์ข่าวนิวส์24ภาคเหนือรายงานเห็นว่ามีการข่มขู่จะเอาระเบิดมาขว้างหรือว่ายังไงครับครับทางพวกปล่อยเงินกู้นะครับเอานำบัตรมาทิ้งไว้นะครับทิ้งเกลื่อนบริเวณตลาดนะทำให้ตลาดซึ่งเราทำความสะอาดแล้วนะฮะสกปรกนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือความเดือดร้อนนะครับของทางผู้จัดตลาดนะครับทั้งตลาดทางผมได้โทรไปแจ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะให้มาเก็บนะครับครับแต่กับโดนข่มขู่ไปยังไงครับโดนข่มขู่ว่าวันหลังจะไม่เอานำบัตรมาโปรยแล้วนะครับจะเอาระเบิดมาโปรยลงนะครับมาโปรยแทนมาโปรยแทนนะครับนี่ก็คือแทนที่จะรับผิดชอบกับมาข่มขู่เรานะครับอันนี้ผมขอฝากไปถึงผู้รับผู้ใหญ่นะที่ดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะดําเนินการอย่างไรนะครับเราก็จะรอดูอยู่นะครับอาจจะเป็นทั่วไม่เฉพาะตลาดเรานะครับอาจจะมีที่อื่นด้วยนะครับอันนี้ผมทางผมขอฝากไว้ด้วยนะครับมันทำให้จกปลวกกันนะครับดูส่วนมากจะเจอทั่วไปครับครับครับมีทุกที่นะฮะมีทุกที่เลยฮะเต็มบริเวณตลาดนะฮะนี่นะครับทุกมุมเลยนะนี่ครับเนี่ยบริเวณตลาดเราก็ประมาณหลายไร่ฮะมีปานามัดแบบนี้ครับทั่วไปหมดเลยครับกับยังไงก็ต้องขอปราบทางท่านผู้ใหญ่นะครับช่วยมาดูแลตรงนี้ครับเพื่อความสบายใจกับผู้ประกอบการนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็บ้านเมืองครับสกปรกครับก็ขอฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับ